วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการศิลปะการแกะสลักผักผลไม้และสบู่กลับมาพบกับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ด้วยการแกะสลักดอกคัตเตอร์ค่ะวันนี้เราแกะดอกคัตเตอร์จากการใช้ฟักทองนะคะสำหรับดอกคัตเตอร์นั้นเป็นลักษณะดอกไม้ขนาดเล็กนะคะเป็นดอกไม้ที่ใช้ในการแซมในการจัดดอกไม้โดยทั่วๆไปนะคะซึ่งจะมีทั้งสีขาวสีม่วงนะคะแต่สำหรับวันนี้ที่เราเลือกสีเหลืองจากฟักทองนั้นเพราะว่าด้วยเนื้อสัมผัสของการใช้ฟักทองนั้นในการแกะสลักนั้นค่อนข้างมีลักษณะเหนียวนะคะแต่ว่าเรื่องสีอาจจะไม่ได้นะคะเราก็จินตนาการว่าในอนาคตเราอาจจะมีดอกคัตเตอร์สีเหลืองก็ได้นะคะการที่เราเลือกสีฟักทองในวันนี้มาการในการแกะสลักนั้นนะคะด้วยเหตุผลอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าเนื้อสัมผัสของฟักทองนั้นจะมีลักษณะเหนียวแล้วก็เวลาโดนน้ำแล้วเนี่ยค่ะการตัดแต่งกรีบนั้นจะได้ง่ายนะคะแต่ถ้าสมมติเราเลือกลักษณะของผักผลไม้ชนิดอื่นๆที่เป็นโทนสีขาวนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะจากการนำเสนอในวันนี้ดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นส่วนของสีเหลืองจากฟักทองนั่นเองนะคะอันนี้เพื่อประโยชน์กับการมองเห็นแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าอันนี้เป็นจินตนาการของผู้แกะเองที่มีเจตนาต้องการให้ในอนาคตอาจจะเป็นดอกคัตเตอร์สีเหลืองนะคะเวลาเราแกะสลักงานทั่วๆไปแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าดอกไม้ขนาดเล็กนั้นเราไม่ค่อยนิยมแกะกันแล้วก็เป็นภาระกับผู้แกะรวมไปถึงเวลาเรานำมาจัดตกแต่งในทั้งอาหารแล้วก็งานจัดตกแต่งพวกสวยงามนะคะเราจะไม่ค่อยมีดอกเล็กๆในการแซมนะคะอันนี้ก็จะ เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าดังนั้นเราก็ควรจะแกะลักษณะดอกไม้ขนาดเล็กนะคะก็เลยเห็นว่าดอกคัตเตอร์เนี่ยเป็นดอกไม้ที่ดูสวยนะคะถ้าเราหาวิธีการในการแกะแล้วก็นำเศษส่วนของที่ไม่ต้องการของฟักทองบางส่วนเนี่ยมาใช้ในการแกะเราก็จะไม่ทิ้งของเลยนะคะอันนี้คือเจตนาที่ต้องการให้เกิดแนวคิดกับการแกะสลักดอกคัตเตอร์ในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับวัสดุที่ใช้ในวันนี้นั่นก็คือฟักทองนะคะฟักทองทั้งขนาดชิ้นใหญ่หรืออาจจะเป็นส่วนของชิ้นที่เป็นเศษค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมีเศษด้านข้างที่มีขนาดเล็กนะคะเราก็จะนำมาใช้ในการแกะดอกคัตเตอร์ด้วยส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้ในงานแกะสลักนะคะเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือมีดบางนะคะแล้วก็มีดแกะสลักนะคะแล้วก็น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นเพื่อช่วยให้ส่วนของผักและผลไม้ในการแกะสลักนั้นชุ่มน้ำแล้วก็มีความสดใหม่นั่นเองนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้สำหรับงานแกะสลักนะคะรวมไปถึงเขียงค่ะท่านผู้ชมสำหรับเขียงที่เราใช้เพราะเราต้องการให้แบ่งส่วนเนื้อที่มีความหนาเนี่ยค่ะออกเป็นแผ่นนะคะเราจึงต้องใช้เขียงเข้ามาช่วยในงานนี้ด้วยนะคะเรามาเริ่มการแกะสลักกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับดอกคัตเตอร์ในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเนื้อส่วนบางๆตรงนี้ค่ะเราใช้ประโยชน์ได้ในงานแกะสลักนะคะเราก็หั่นเนื้อส่วนบางนี้ไว้ก่อนเลยนะคะส่วนหนาถ้ามีส่วนหนาเกิดขึ้นเราจะนำส่วนหนานั้นมาแบ่งเป็น2ครึ่งนะคะคือ2 ส่วนในความหนาของเขาให้ส่วนนั้นบางลงเวลาเราใช้ในการแกะดอกคัตเตอร์เราไม่ต้องการวัสดุที่เนื้อหนาจนเกินไปค่ะอย่างเช่นในลักษณะนี้นะคะเราก็แบ่งส่วนไว้นะคะและเราก็นำส่วนของเนื้อบางๆเนี่ยค่ะกับการทำงานได้เลยนะคะทั้งชิ้นไม่มีการเกลารูปทรงของดอกเหมือนกับดอกไม้ชนิดอื่นนะคะเพราะว่าดอกคัตเตอร์มีขนาดเล็กถ้าเราเกลาแล้วเราจะทำงานค่อนข้างลำบากนะคะอันนี้ใช้ทั้งชิ้นได้เลยค่ะนะคะตัดเนื้อส่วนไส้ที่ติดอยู่ตรงนี้ค่ะออกซะหน่อยหนึ่งไม่งั้นตรงนี้จะทำให้เน่าได้ง่ายนะคะตัดออกส่วนด้านที่เป็นเนื้อหนานะคะท่านผู้ชมก็แบ่งเป็น2 ส่วนได้เลยนะคะอันนี้ขอตัดเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งจากความหนาตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะตัดออกเลยนะคะครึ่งหนึ่งเลย
อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำบนด้านนี้และก็ด้านนี้นะคะอันนี้เราจะใช้ความหนาของเขาให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ให้ทิ้งส่วนอีกส่วนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะที่เป็นรูปดอกแบบนี้นะคะซึ่งเราเห็นได้แล้วว่ามันก็ไม่หนาจนเกินไปแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนนี้มาแกะกันนะคะโดยเริ่มจากการทำรูปดอกก่อนนะคะมีดที่เราแกะสลักนะคะสำหรับวันนี้จะใช้มีดค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งนะคะคมมีดจะยาวนิดหนึ่งในการแกะเวลาเราแกะเนี่ยนะคะเรามองรอบหนึ่งรอบดอกบนพื้นที่ในบริเวณนี้นะคะเพื่อต้องการมองให้เห็นว่าพื้นที่เราดอกเนี้ยจะขนาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสมที่เราเห็นได้เลยว่าเราจะดอกเล็กหรือดอกใหญ่นะคะอย่างสมมตินี่ขอบของดอกโดยราวๆนี้เราก็หาจุดกลางของดอกซะก่อนนะคะวาดเป็นวงกลมขนาดเล็กค่ะสำหรับทำส่วนของเกสรนั่นเองเห็นไหมคะท่านผู้ชมเป็นวงกลมขนาดเล็กนะคะวางมีดด้านในของวงกลมนั้นค่อยๆตัดเนื้อส่วนด้านในออกนะคะนะคะเพื่อให้ส่วนของเกสรนั้นเด่นชัดขึ้นมานะคะพอเราตัดเนื้อระหว่างช่องออกแล้วเราจะเห็นเลยว่าวงกลมของเรานั้นนะคะอยู่บริเวณใดรวมไปถึงทำส่วนปลายของเกสรให้แหลมนะคะส่วนด้านข้างนั้นให้โค้งลงเสร็จเรียบร้อยค่ะหาตำแหน่งของมีดที่จะวางด้านนอกค่ะท่านผู้ชมประมาณเซนหนึ่งส่วนสี่เซนได้จดมีดเข้าไปด้านในแล้วก็นะคะวาดมีดไปโดยรอบของวงกลมขนาดเล็กนั้นนะคะที่เป็นเกสรเพื่อต้องการให้เอาเนื้อส่วนนี้ออกแล้วก็ทำให้ส่วนของเกสรนั้นเด่นขึ้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมดูเข้าไปด้านในนะคะถ้าฐานดอกเกสรนั้นยังใหญ่อยู่ท่านผู้ชมก็เกลาค่ะนะคะโดยการค่อยๆแต่งเนื้อด้านในให้ส่วนของเกสรนั้นมีขนาดเล็กลงนะคะค่อยๆใช้ปลายมีดนะคะเจียนเข้าไปข้างในนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของเกสรของดอกคัตเตอร์นั้นจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะเหมาะสมกับรูปดอกถ้ารูปดอกของเราขนาดเล็กเกสรก็จะต้องเล็กด้วยนะคะพอเราได้ลักษณะของเกสรเป็นลักษณะตุ่มเล็กๆ เกิดขึ้นแล้วเราก็มาดูส่วนของกลีบที่จะยื่นออกไปตรงนี้จะได้ดอกเล็กนักนะคะแล้วเราก็ถ้าต้องการให้ดอกขนาดใหญ่ขึ้นท่านผู้ชมก็วางมีดในแนวเฉียงค่ะแล้วก็ส่งมีดเข้าไปถึงส่วนของฐานเกสรแล้วก็หมุนวนส่วนของการตัดแต่งให้เป็นวงกลมค่ะดึงออกเห็นไหมคะนี้ถ้าตรงไหนยังเกิดเนื้อส่วนเกินเกิดขึ้นนะคะเวลาเราปาดมีดหลายๆครั้งเนี่ยบางทีก็จะเกิดเนื้อส่วนเกินเกิดขึ้นนะคะเราก็แต่งบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เนื้อส่วนเกินนั้นเห็นชัดนะคะก็ให้เรียบออกไปเลยเราก็ค่อยๆเอาส่วนนี้ออกไปค่ะแต่ต้องระวังด้วยนะคะส่วนเกสรจะหลุดไปถ้ามุมมีดนะคะแนวมีดที่มันไปชนกันพอดีมันก็จะให้หลุดก็ได้พอเราได้ส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นำส่วนของปลายมีดนั้นนะคะปักลงเหนือส่วนที่เป็นขอบกลวยที่เราสร้างขึ้นนะคะเฉียงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ความหนาของเนื้อขึ้นอยู่กับเรานะคะผู้แกะว่าเราต้องการให้หนาบางแค่ไหนนะคะบางท่านบอกว่าหนาสักนิดนึงสิเวลาดอกนั้นจะได้ไม่อะไรนะคะเหี่ยวง่ายแต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแต่สำหรับตัวเองนั้นจะชอบค่อนข้างมีลักษณะเนื้อบางนะคะเวลากลีบเนี้ยค่ะพลิ้วนะคะจะพลิ้วได้ง่ายขึ้นนะคะตัดลงไปนะคะโดยวนไปรอบๆทรงกรวยตรงนั้นนะคะแล้วก็ส่งมีดไปถึงด้านล่าง
ปลายมีดจะไปอยู่ณจุดกึ่งกลางของทรงกรวยตรงนี้นะคะส่วนด้านข้างนั้นเราก็หมุนโดยรอบนะคะถ้าไม่หลุดเนี่ยก็กลิ้งนิดนึงมันก็จะหลุดออกมามีลักษณะเป็นกรวยเห็นไหมคะเป็นกรวยแหลมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเกสรและรูปดอกนำไปแช่น้ำไว้ก่อนค่ะเพราะว่ากลีบนั้นเราต้องการให้กลีบนั้นแข็งขึ้นมาเมื่อกลีบแข็งขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งในส่วนกลีบรายละเอียดเล็กๆทีหลังนะคะเราก็มาทำในส่วนต่อไปก็คือเป็นการเตรียมส่วนของฐานดอกให้พร้อมไว้ในปริมาณมากๆที่เราจะทำงานนะคะเราก็กระเถิบส่วนของการวางรูปดอกในดอกถัดไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมก็มองตรงนี้ได้เลยค่ะสมมติเนี่ยเรามองรูปดอกเนี่ยโดยประมาณแค่นี้แล้วนะคะเราก็วางกึ่งกลางของเกสรนะคะวนเป็นวงกลมเช่นเดิมค่ะนำมีดไปไว้ด้านในของวงกลมนั้นค่อยๆเจียนส่วนของวงกลมด้านในนั้นให้เป็นเกสรนะคะส่วนด้านบนนั้นมีขนาดเล็กส่วนฐานของเกสรจะกว้างออกนะคะอันนี้ก็จะได้มีลักษณะตุ่มเหมือนเกสรเล็กๆติดอยู่ขยายส่วนตรงนี้นะคะออกเลยค่ะถ้าเราต้องการดอกเล็กดอกใหญ่แค่ไหนเนี่ยค่ะตรงนี้ล่ะค่ะสำคัญที่สุดเป็นการขยายรูปดอกออกจากกันนะคะแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะว่าเกสรอยู่แค่นี้เองส่วนของขยายรูปดอกนั้นเบลอเลยนะคะใหญ่เกินความเป็นจริงมันก็จะไม่สมส่วนกับลักษณะของดอกไม้นะคะกล่าวไปถึงด้านล่างเลยนะคะตรงฐานเกสรถ้าเป็นคมมีดตัดกันหลายครั้งเนี่ยค่ะเราก็พยายามกล่าวตกแต่งส่วนของฐานให้ดีนะคะฐานนี้จะต้องไม่หนามากจนเกินไปจะทำให้รูปดอกนั้นเสียไปนะคะก็คือส่วนรายละเอียดของงานนั้นจะเสียนั่นเองค่ะนะคะตัดนะคะอย่าขูดนะคะถ้าไม่สวยหรือรูปดอกเบี้ยวนะคะไม่เนียนท่านผู้ชมก็ตัดแต่งเพิ่มวางปลายมีดไว้เหนือส่วนของกรวยด้านบนปักในแนวเฉียงเข้าไปค่ะไปถึงส่วนของฐานด้านในของรูปดอกนะคะหลังจากนั้นแล้วท่านผู้ชมก็ค่อยๆวาดมีดนะคะลักษณะทวนเข็มนาฬิกาส่วนทางซ้ายมือตามเข็มนาฬิกานะคะเป็นการช่วยกันทำงานของมือทั้งสองให้ประสานกันเพื่อให้ส่วนนี้หลุดออกมาอย่างง่ายๆและผู้แกะมันไม่ใช้แรงมากจนเกินไปนะคะวงกลมที่เราสร้างขึ้นก็จะกลมสวยด้วยเช่นกันนะคะนะคะเราก็ค่อยๆเอาขยับออกถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดยังติดอยู่เราก็ต้องหาตำแหน่งซิว่ามันติดณจุดหนึ่งจุดใดกันแน่นะคะอย่าใช้วิธีการงัดนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะรูปดอกแล้วก็มีส่วนของโคนดอกเป็นกรวยนั่นเองนะคะส่วนของด้านในก็จะเป็นเกสรเล็กๆแล้วตอบได้ง่ายๆนะคะก็เป็นการเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะคะลองดูคำตอบนะคะก็เป็นคน2คนสนทนากันใช่ไหมคะสุดากับทอมนะคะอย่างเช่นมีการแนะนำใช่ไหมคะ This is Suni my sister Hi Suni are you a studentNo, I'm a dentist. I work in Phuket. นะคะ dentist ก็คือเป็นทันตแพทย์นะคะนะคะอันนี้จะทำตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันนะคะไม่ยากเลยขยายด้านในนะคะให้รูปกลีบใช้ได้ก่อนตามขนาดดอกที่เราต้องการค่ะนะคะหมุนไปเรื่อยเลยนะคะถ้าฐานเกสรเราใหญ่เกินไปเราก็เการูปเกสรให้เล็กลงเหมาะสมกับดอกอย่าให้ใหญ่จนเกินไปนะคะพอใหญ่มากแล้วจะไม่สวยเท่าที่ควรนะคะความสมส่วนของดอกไม้เวลาท่านผู้ชมนะคะหรือนักศึกษา
ทำงานเกี่ยวกับงานแกะสลักนะคะให้ดูความสมส่วนของเขานะคะให้งานนั้นต่อเชื่อมกันนะคะไม่ใช่ด้านนอกเล็กนิดเดียวด้านในใหญ่นะคะรวมไปถึงอีกวิธีการนึงที่จะให้รูปดอกนั้นพลิ้วนะคะส่วนของวงกลมไม่ต้องจำเป็นต้องทำให้เนียนกลมเสมอไปนะคะอาจจะมีการเว้าแหว่งของกลีบบ้างที่เราเจาะลงไปก็ได้นะคะมันก็จะเพิ่มลักษณะของความเป็นธรรมชาติให้กับดอกไม้ได้อีกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสมมุติเราทำเรียบเนียนเท่าๆกันเลยไม่ใช่ไม่สวยนะคะสวยดีค่ะแต่ก็อาจจะไม่เหมือนธรรมชาติมากนักนะคะอันนี้เราก็ถ้าใหญ่มากนะคะไม่ถนัดมือแล้วเราก็ใช้มีดบางเป็นตัวตัดช่วยแต่ต้องระวังนะคะเพราะมันจะเริ่มไม่ถนัดมือนะคะค่อยๆเอาออกนะคะส่งมีดเข้าไปค่อยๆเฉือนออกมานะคะก็จะเป็นรูปกลวยอีกเช่นกันนะคะอย่างงัดนะคะพยายามส่งมีดให้ไปถึงด้านในจริงๆบางทีมันลึกมากนะคะแล้วก็รูปดอกมันก็จะค่อนข้างจะบานน้อยนะคะดูสอบๆดังนั้นเราก็อาจจะมีการแต่งนิดหน่อยให้รูปดอกนั้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะอันนี้ได้ละประมาณ3ดอกแล้วนะคะเราย้อนกลับมาดูหลังจากที่ส่วนที่เราแกะไว้ตอนแรกนั้นนะคะน่าจะแข็งแล้วนะคะสัก 2-3 นาทีนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วเก็บขึ้นมาจากน้ำนะคะสลัดซะนะคะให้ส่วนของน้ำที่ชื้นอยู่บนดอกนั้นหรือติดอยู่ตามซอกของกลีบด้านในนั้นหมดไปนะคะท่านผู้ชมเราก็จะได้เป็นลักษณะกลวยเป็นฐานดอกในลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะถ้ามือเราชื้นเปียกนะคะเวลาเราจับมีดอาจจะลื่นได้นะคะก็ให้เช็ดซะให้แห้งนะคะดอกที่เราได้มาในแต่ละดอกนะคะมีลักษณะเป็นรูปกลวยแล้วก็มีเกสรตรงกลางเล็กน้อยมาดูรายละเอียดอีกทีสิตรงไหนที่เราปาดไม่เกลี้ยงหรือเปล่าหรือโดนน้ำแล้วส่วนนั้นไม่หลุดออกไปเราก็เขี่ยออกนะคะพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็จับมีดในลักษณะเหมือนการปอกก็ได้ค่ะนะคะแบ่งกลีบนะคะด้านหนึ่งซะก่อนโน้มเข้าหากันค่ะโน้มเข้าหากันด้านในนะคะก็จะเป็นการแบ่งแล้วตรงกันข้ามค่ะนะคะกลีบทุกกลีบจะได้มีลักษณะกลีบที่เท่ากันเราแบ่งแล้วนะคะอันนี้อาจจะมองเห็นยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในอุ้งมือนะคะมันก็จะเห็นเลยว่ากลีบเนี่ยเล็กไปหมดเลยรูปดอกก็เล็กจะถนัดมือเหรอนะคะเราแบ่งเป็น4ส่วนซะก่อนเพื่อให้4ส่วนนั้นมีขนาดกลีบที่เท่าๆกันนะคะเมื่อได้4ส่วนแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าใน4ส่วนนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่เราจะลง3หรือลง4ดีนะคะอันนี้ลักษณะประมาณแค่นี้ประมาณ1เซนเนี่ยค่ะลง3ก็พอค่ะนะคะเราก็วาดกลีบลงไปนะคะแล้วก็โค้งอีกด้านหนึ่งลงไปกลีบมันก็จะออกมาเป็นปลายเล็กๆค่ะนะคะโดยการโค้งกลีบด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าไม่โค้งถ้าเราไม่โค้งกลีบเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาตามมาก็คือกลีบนั้นจะดูเป็นเหลี่ยมดูไม่สวยเท่าที่ควรแล้วก็ลงปลายมีดเนี่ยค่ะไปถึงส่วนใกล้ๆโคนเลยนะคะช่องว่างที่เกิดขึ้นจะได้ลึกนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมคะจะได้ดูลึกขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมส่งตื้นๆกลีบก็จะดูค่อนข้างจะไม่ละเอียดแยกส่วนของกลีบเล็กๆได้นะคะเมื่อดังนี้เป็น3กลีบที่เหลือค่ะก็เป็น3หมดในแต่ละช่องนะคะท่านผู้ชมก็กรีดลงไปโค้งมีดตัดชนนะคะโค้งลงไปให้เป็นกลีบแต่ละกลีบนะคะแล้วก็โค้งตัดชนกันมันก็จะได้ทีละ3กลีบ3กลีบค่ะเห็นไหมคะถ้าตรงไหนที่เราโค้งมีดไปแล้วนะคะมันยังเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะคะ
ก็ท่านผู้ชมก็ทำซ้ำอีก1ครั้งนะคะให้เหลี่ยมมุมนั้นหายไปนะคะงานที่เราได้ก็จะมีลักษณะของปลายกลีบแหลมเล็กๆนะคะแล้วรูปกลีบนั้นก็โค้งเล็กน้อยนะคะอันนี้จะเสร็จแล้วนะคะโค้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะคะกลีบก็จะเกิดขึ้นในแนวโค้งค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะด้วยความเป็นธรรมชาติเราอาจจะมีเล็กมีใหญ่บ้างใน1ดอกก็ได้นะคะหรือท่านผู้ชมจะทำให้ทุกกลีบนั้นเท่าๆกันใกล้เคียงกันก็ได้นะคะคราวนี้เราพอทำด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาย้อนกลับมาดูเกสรซิว่ามันสมส่วนไหมกับลักษณะดอกของเราที่กำหนดเอาไว้ถ้าไม่สมส่วนเกสรดูขนาดใหญ่จนเกินไปให้ท่านผู้ชมนำส่วนของเกสรออกนะคะคือค่อยๆเกลาแล้วก็แทรกให้มีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะอันนี้เราจะค่อยๆแทรกให้ส่วนของเกสรนั้นเล็กลงโดยส่วนปลายของเกสรแหลมเล็กน้อยส่วนโคนนั้นมีลักษณะกลมๆนะคะพอเสร็จแล้วบางส่วนก็อาจจะมีส่วนของเศษติดอยู่ใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็แกว่งน้ำซะให้น้ำเป็นตัวพาส่วนของเศษนั้นออกไปนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ดอกคัตเตอร์1ดอกมีลักษณะนี้นะคะเวลาตัดอาหารอย่างเช่นอาหารที่เป็นภาชนะเป็นจานตกแต่งแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าขาดรายละเอียดตรงความสวยงามความละเอียดละออตรงนี้ไหมถ้าเรามองภาพว่ามันยังขาดไปเราอาจจะแต่งด้วยดอกคัตเตอร์สองสามดอกในกลุ่มเดียวกันนะคะมันก็จะสร้างความน่าสนใจสร้างความปราณีตในงานนั้นให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับผู้รับประทานหรือสิ่งที่เชิญชวนให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะรับประทานนะคะเรามาย้อนดูอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการตัดแต่งส่วนของปลายกลีบกันนะคะเริ่มต้นจากการแบ่งพื้นที่ที่เราเห็นณจุดหนึ่งจุดใดก่อนก็ได้ค่ะนะคะแบ่งไปหลังจากนั้นแล้วตรงกันข้ามค่ะท่านผู้ชมตัดแต่งลงไปเลยนะคะให้กลีบเนี่ยแยกกันนะคะถึงส่วนของฐานได้ยิ่งดีค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูตรงส่วนอีกครึ่งหนึ่งค่ะนะคะแยกส่วนของกลีบให้ออกจากกันนะคะมันก็จะเป็นการแบ่ง4ส่วนให้เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราแบ่งแค่นี้มันก็เป็นรูปดอกได้เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นดอกเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้เราบอกว่ามันเป็นดอกคัตเตอร์ลักษณะของปลายกลีบของดอกคัตเตอร์จะเป็นลักษณะฝอยๆดังนั้นเราก็แบ่งในส่วน4ส่วนตรงนี้ในแต่ละส่วนนะคะอาจจะเป็น3เป็น4ขึ้นอยู่กับผู้แกะนะคะว่าชอบเป็นกลีบฝอยมากหรือเปล่าถ้าไม่ฝอยมากก็แบ่ง3พอแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะกลีบที่ค่อนข้างจะฝอยๆนะคะก็แนะนำว่าอาจจะแบ่งถึง5ก็ได้นะคะโดยวางมีดลงไปนะคะให้ระยะห่างค่อนข้างจะทีๆนะคะตรงเนี้ยอย่าห่างมากพอห่างมากแล้วเนี่ยกลีบมันก็จะได้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการกลีบฝอยๆเล็กๆเนี่ยก็ทีๆได้เลยแล้วก็วางมีดตัดส่วนช่องว่างระหว่างกันออกจากกันนะคะมันก็จะเป็นการให้เกิดกลีบที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราตัดแล้วเราไม่ได้ระวางมีดลงไปนะคะไม่ตัดออกแต่ให้เกิดการแบ่งกลีบนะคะอันนี้มันก็จะไม่แยกกลีบออกจากกันความสวยก็จะไม่เห็นชัดนะคะดังนั้นพอเราลงมีดไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะลงซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยเว้นระยะห่างเล็กน้อยแล้วก็ตัดไปชนกันเป็นเหมือนกับลักษณะของการซิกแซกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นลักษณะกลีบดอกคัตเตอร์นะคะหลังจากนั้นแล้วมาดูส่วนของเกสรอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งดอกที่แล้วก็เหมือนกันได้เรียนไปให้ทราบแล้วว่าสุดท้ายแล้วเราก็มาดูความสมส่วนของเขาว่ากลีบข้างนอกเกสรลักษณะโดยรวมสมดุลกันไหม
ถ้าไม่สมดุลก็ปรับแก้อีกเล็กน้อยค่ะนะคะในด้านในรูปเกสรยาวเกินไปไหมถ้ายาวก็แต่งนะคะโดยการเกลาส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยค่ะก็นำไปลงน้ำนะคะแกว่งน้ำสักนิดหนึ่งให้ส่วนของเศษเล็กๆน้อยๆนั้นหลุดออกไปค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมก็จะได้เป็นลักษณะของดอกคัตเตอร์ค่ะนะคะซึ่งมีลักษณะดอกขนาดเล็กนะคะเวลาเอาไปตกแต่งแซมดอกไม้ขนาดใหญ่เนี่ยค่ะก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นมีรายละเอียดขึ้นนะคะถ้าเรานำไปตกแต่งในส่วนของการจัดดอกไม้นะคะท่านผู้ชมก็ต้องเพิ่มโดยการใช้ส่วนของไม้หรือลวดก็ได้อย่างเช่นไม้เนี่ยค่ะก็จะเป็นไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะเอามาเจียบให้มีขนาดเล็กบางนะคะให้เหมาะสมกับตัวส่วนของขั้วด้วยที่จะปักผ่านเข้าไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ไม้จิ้มขนาดใหญ่ดอกก็จะแตกได้นะคะหลังจากที่เราเจียบให้มีขนาดเล็กลงแล้วนะคะก็เหลาคมด้านข้างออกทั้งหมดแล้วอาจจะพันด้วยฟลอราเทปเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อให้สีของก้านที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโทนเขียวอ่อนนำไปจัดตกแต่งในอาหารลักษณะของการจัดแจกันหรืองานดิสเพลย์ได้เลยแต่ถ้าเป็นงานอาหารแล้วนะคะเราอาจจะใช้วิธีวางลงบนอาหารชนิดนั้นๆหรือกลุ่มใบต่างๆอย่างเช่นใบผักที่เรานำมาใช้อย่างเช่นพวกพาสเล่หรือผักชีต่างๆหรืออาจจะเป็นผักกาบนะคะอย่างเช่นผักกาดหอมวางลงไปบนนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดตกแต่งอาหารให้เกิดความสวยงามนะคะเราใช้ประโยชน์จากงานแกะสลักตรงนี้ได้เลยนะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้มีการเตรียมการแกะสลักดอกคัตเตอร์จนกระทั่งเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ได้นำเสนอในส่วนหนึ่งให้ท่านผู้ชมทราบว่าสามารถที่จะนำมาในการจัดตกแต่งอาหารก็ได้หรือจัดแจกันก็ได้หรืองานดิสเพลย์ก็ได้นะคะเป็นดอกแซมเล็กๆนะคะเราก็มาดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะในการที่จะนำดอกคัตเตอร์ขนาดเล็กนั้นมาจัดตกแต่งในจานแก้วเล็กๆนะคะเป็นการโชว์วางบนโต๊ะให้เกิดความสวยงามนะคะอันนี้ค่ะสิ่งที่เราอุปกรณ์ในการจัดนะคะก็จะประกอบด้วยภาชนะสำหรับการจัดโอเอซิสนะคะแล้วก็ใบไม้ขนาดเล็กรวมไปถึงพวกก้านไม้นะคะอย่างเช่นไม้จิ้มฟันหรืออาจจะเป็นไม้ลูกชิ้นก็ได้นำมาเจียกให้มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ดอกคัตเตอร์ที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีที่เป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าถ้าท่านผู้ชมใช้ไม้ขนาดใหญ่เนี้ยไปจิ้มบนดอกขนาดเล็กเราก็จะเจอปัญหาก็คือลักษณะดอกแตกใช่ไหมคะดังนั้นวิธีการง่ายๆค่ะท่านผู้ชมก็นำส่วนของไม้นะคะไม้ลูกชิ้นเนี่ยค่ะเจียกให้มีขนาดเล็กหลังจากนั้นแล้วก็ทำให้เล็กลงไปอีกนะคะเหมือนลักษณะไม้กัดนั่นเองค่ะนะคะก็ทำให้เล็กลงนะคะอันนี้อาจจะบางไปนิดนึงแล้วเราก็ตัดแต่งนิดนึงก่อนนะคะให้สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีกนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเมื่อได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดในมุมเฉียงนะคะปลายจะได้มีความแหลมนะคะเสียบไปที่ส่วนของกรวยด้านล่างของดอกคัตเตอร์นะคะปักเข้าไปนะคะอันนี้เราก็ทำไปเยอะๆได้เลยนะคะหรือจะเตรียมการในส่วนของภาชนะของการแต่งให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นโอเอซิสแช่น้ำมานะคะแล้วก็ทำส่วนของการลงใบให้เสร็จก่อนนะคะก็คืออย่างเช่นใบเฟิร์นหรือใบโป่งฟ้าหรือใบไม้ชนิดอื่นๆนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถหาได้นะคะอย่างเช่นปักลงไปนะคะอันนี้จะยาวไปสักนิดนึงขอทอนนิดนึงค่ะนะคะใช้ใบเล็กๆพวกนี้แหละค่ะเพราะว่าถ้าใช้ใบไม้ขนาดใหญ่แล้วนะคะจะไม่สมดุลกับความเป็น
งานดอกคัตเตอร์นะคะซึ่งมันเป็นดอกไม้ขนาดเล็กนะคะท่านผู้ชมก็จับในส่วนของใบไม้แทรกเข้าไปก่อนนะคะอันนี้เราก็จะใช้ใบอย่าให้สูงมากนะคะเพราะสัดส่วนก็เป็นส่วนสำคัญในการจัดดอกไม้นะคะซึ่งท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมีความรู้ในงานจัดดอกไม้อยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เอาความรู้จากงานแกะสลักไปผสมผสานกับการจัดดอกไม้ก็ได้นะคะอันนี้ปักให้เป็นวงกลมนะคะใส่ใบไม้โดยรอบนะคะดูลักษณะของความเป็นเส้นวงกลมซะก่อนนะคะเวลาเรามองเราจะมองแบบทุกทิศทุกทางหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราจะจัดแบบทุกทิศทุกทางนะคะเราก็จะต้องใส่ใบไม้เข้าไปให้มีลักษณะกลมด้วยเหมือนกันนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะรกเกินไปอันนี้สมมุติเราใส่จนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็นำส่วนของดอกคัตเตอร์ค่ะเล็กๆที่เราจัดไว้ปักไว้นะคะก็ดูขนาดความยาวด้วยนะคะตัดแล้วก็ปักลงไปเห็นไหมคะอันนี้อาจจะเห็นส่วนของก้านใช่ไหมคะเราก็ใช้ฟลอราเทปอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะกับอีกทีนึงก็คือใช้ใบไม้เข้าไปช่วยใส่เข้าไปอีกนะคะให้ด้านล่างแน่นๆไว้นะคะส่วนของก้านจะได้ไม่เห็นค่ะนะคะอันนี้ค่ะเราก็ปักไปโดยรอบนะคะจากจุดกึ่งกลางด้านบนลงมานะคะโดยรอบทั้งสองทางก่อนนะคะอย่างเช่นอย่างนี้แล้วเราก็เดี๋ยวจะวางแบบสับวางก็จะเป็นวงกลมของการจัดดอกไม้นะคะสำหรับตัวเองเนี่ยค่ะจัดดอกไม้ไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะแต่ว่าอาศัยหลักการเหมือนกันนะคะจากการเรียนรู้ว่างานจัดดอกไม้เนี่ยเวลาถ้าให้ดูกลมเนี่ยเราก็จะต้องจัดจากจุดด้านบนแล้วก็วางแนวลงมาก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปก็วางดอกให้มีการสับวางกันนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วก็สับวางระหว่างดอกเห็นไหมคะท่านผู้ชมก็จะจัดได้เหมือนกันเนี่ยค่ะใช้หลักการเดียวกันนะคะปักให้เรียบร้อยนะคะขนาดตามที่เราต้องการเห็นไหมคะวางในแนวของการสับวางจำนวนดอกที่ใช้ก็จะไม่มากนักนะคะแต่ถ้าวางแล้วไม่มีแนวอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะปักไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลมเนี่ยก็จะทำค่อนข้างจะทำให้งานเราล่าช้ารวมไปถึงเบืองจำนวนกับดอกคัตเตอร์ที่เราจะเตรียมการไว้ด้วยนะคะตัดเห็นไหมคะด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็หันด้านหลังนะคะดูช่องระหว่างสับวางร่วมกันเนี่ยแหละค่ะเป็นแนวสำหรับการวางรูปดอกถ้ายาวเกินไปเราก็ตัดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะไม่แปลกเลยที่เราจะตัดซ้ำนะคะเห็นไหมคะเราใช้โดยรวมก็ประมาณ6ดอกเองด้วยซ้ำไปนะคะประมาณ6ดอก7ดอกเองเราก็จะได้หน้าตาของการจัดดอกไม้ที่ดูน่ารักน่ารักนะคะสวยงามแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่มากเลยนะคะไม่เปลืองของด้วยนะคะปักไม่ได้เพราะติดด้านในก้านไม้ด้านในนะคะเราก็ต้องหามุมใหม่นะคะมีอีกหนึ่งดอกเหลืออยู่ใช่ไหมคะใส่ได้เลยเนี่ยค่ะใส่เพิ่มเข้าไปเวลาปักต้องระวังนะคะก้านไม้อย่าให้โผล่ขึ้นไปถึงเกสรด้านบนล่ะค่ะนะคะอันนี้เรามองไม่ค่อยเห็นด้านในแล้วเพราะว่าเราบังไว้ด้วยส่วนของใบไม้เห็นไหมคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วค่ะหน้าตาของการจัดดอกคัตเตอร์ในภาชนะนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเสียเวลามากมายแล้วก็ได้ชิ้นงานใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นลักษณะของการจัดดอกไม้วิธีการหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ภาชนะขนาดเล็กดอกไม้ขนาดเล็ก
แต่ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมใช้ดอกไม้ขนาดใหญ่นะคะเราก็อาจจะสร้างก้านให้มีขนาดยาวแล้วก็เป็นลักษณะดอกที่เป็นช่อก็ได้นะคะซึ่งตรงนั้นถ้าท่านผู้ชมใช้เนี่ยค่ะก็จะต้องมองภาพของการใช้ลวดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของดอกไม้เล็กๆนะคะในภาชนะขนาดเล็กสวยงามนะคะอันนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะไปลองทดลองทั้งแกะดูแล้วก็ลองจัดดูนะคะอันนี้เราก็จะมีตัวอย่าง3ตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นเลยว่าถ้าเป็นทรงเตี้ยๆติดภาชนะถ้าเป็นทรงสูงสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นรูปทรงถ้วยอย่างตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปบางส่วนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานของการแกะสลักแล้วก็นำชิ้นงานแกะสลักนั้นไปจัดตกแต่งอย่างสวยงามค่ะถ้าทำไว้เยอะๆท่านผู้ชมมีวิธีการเก็บอย่างไรนะคะเราก็มาดูวิธีการเก็บก็คือหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดขึ้นมาแล้วนะคะให้มันสดใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมก็ใช้กระดาษทิชชู่เนื้อหนาหรืออาจจะเป็นผ้าขนหนูเล็กๆนะคะซับโดยรวมของทั้งหมดเลยให้แห้งแล้วก็จัดใส่ลงในกล่องนะคะซึ่งรองด้วยผ้าขนหนูเล็กๆหรืออาจจะเป็นกระดาษทิชชู่เนื้อหนาก็ได้เรียงลงไปในกล่องแล้วก็ปิดฝาค่ะนำไปเข้าตู้เย็นไว้นะคะถึงเวลาเราจะใช้งานเราก็นำออกมาแล้วก็นำไปจุ่มน้ำเล็กน้อยก็คือน้ำเย็นนั่นเองหลังจากนั้นเราก็นำไปจัดบนจานอาหารหรือจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆก็ได้นะคะการที่เรานำไปใส่ตู้เย็นนั้นเป็นการให้ดูแลรักษาส่วนของงานแกะสลักนั้นให้มีอายุยาวขึ้นเพราะว่างานแกะสลักนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการแกะนะคะกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นนั้นนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานานดังนั้นเราก็จะต้องมีการเตรียมการก่อนที่จะนำไปใช้นะคะอาจจะวันหรือ2วันในการเตรียมก็ต้องดูด้วยว่ามันจะเน่ามันจะเสียอย่างไรไหมนะคะรวมไปถึงบนฝากล่องนะคะบางครั้งท่านผู้ชมเก็บอาหารหรือเก็บสิ่งของที่เป็นลักษณะผักต่างๆไว้ในตู้เย็นนะคะเราจะเห็นได้ว่าบนส่วนของฝากล่องนั้นจะเกิดไอน้ำเกิดขึ้นดังนั้นฝากล่องก่อนที่จะปิดลงมานะคะอยากให้ท่านผู้ชมเอากระดาษทิชชู่เนื้อหนาเนี่ยค่ะวางด้านบนซะก่อนน้ำจะได้ไม่กระทบลงไปถึงส่วนของงานแกะสลักของเรานะคะจนกระทั่งทำให้งานแกะสลักของเรานั้นเน่าเสียได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการและหลักการในการเก็บรักษางานแกะสลักค่ะสำหรับฟักทองนั้นเราสามารถเก็บได้1สัปดาห์ทีเดียวนะคะขอให้ดูแลในเรื่องของความชื้นให้ดีแล้วกันอย่าให้มีน้ำเยอะจนเกินไปนะคะมันจะเน่าเสียได้ง่ายนะคะจากงานแกะสลักในวันนี้นะคะขั้นตอนต่างๆที่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากแล้วเป็นดอกไม้ขนาดเล็กนะคะเราสามารถที่จะลองทดลองแกะก่อนก็ได้ที่จะไปสู่การแกะสลักดอกไม้ดอกใหญ่ๆแล้วก็มีขั้นตอนมากนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้ท่านผู้ชมสามารถจะแกะได้แล้วทดลองเล่นได้นะคะเพราะว่าลักษณะเทคนิคต่างๆนั้นจะน้อยกว่าดอกชนิดอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะสงสัยในการแกะดอกคัตเตอร์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมายังอาจารย์อภิญญามานะโรจน์ค่ะคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะด้วยเบอร์โทรศัพท์02-281-0545ต่อ5201และ5202นะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานแล้วก็รวมไปถึงคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยยินดีที่จะตอบข้อซักถามต่างๆในงานแกะสลักที่ท่านผู้ชมสงสัยเนี่ยแหละค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงวิธีการวางมีดจะทำอะไรยังไงนะคะสามารถโทรมาคุยกันได้นะคะเพื่อจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้กับท่านผู้ชมที่จะลองทดลองแกะสลักดูนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็ทีมงานคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าด้วยรายการศิลปะการแกะสลักผักผลไม้และสบู่ค่ะสวัสดีค่ะ